สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมาพูดนะครับว่าลำโพงมอนิเตอร์นะครับเอาไปฟังเพลงไม่เพาะจริงหรือเปล่านะครับพอดีมีคนมาถามเนี่ยนะพี่อั้นพวกลำโพงมอนิเตอร์เนี่ยมันเอาไว้ใช้มิกงานได้อย่างเดียวใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าฟังเพลงไม่ค่อยเพาะดูหนังไม่ค่อยเพาะใช่ไหมพี่อั้นเราจะชอบยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือต้องเข้าใจก่อนลำโพงมอนิเตอร์ชื่อมันก็บอกว่าเป็นมอนิเตอร์ก็คือเอาไว้ตรวจจับนะครับซึ่งเราจะเจอครับในพวกของพวกซาวด์เอนจิเนียร์นะครับหรือครับพวกที่เขาทำงานทีวีนะครับแต่ก่อนที่เขาจะเอาส่งเสียงมาเนี่ยเขาจะต้องผ่านพวกลำโพงมอนิเตอร์เพื่ออะไรครับลำโพงมอนิเตอร์เนี่ยจะตั้งไว้แฟลตแล้วก็จะสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีและครบทุกย่านนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือว่าเฮ้ยมันจะได้ยินเสียงอะไรนะครับถ้าเกิดมันมีเสียงที่มันผิดปกติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะจับได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อคนที่เป็นซาวด์เห็นได้ยินนะครับเขาก็จะเป็นการตัดแล้วไปแก้ขัดย่านนั้นนะครับทำให้เสียงมีความสมูทและสมบูรณ์ที่สุดนะครับคราวนี้เนื่องจากมันแฟลตไงมันก็เลยมีคนบอกว่าเพี้ยนมันแฟลตไปมันจะไม่ค่อยชอบเพราะว่านะครับเพี้ยนมันก็ยกตัวอย่างครับเหมือนกับน้ำจิ้ม MK น้ำจิ้ม MK มีอะไรครับมีน้ำจิ้มพริกมะนาวกระเทียมถามว่าเราไปกินเนี่ยเราใส่เรากินเฉพาะน้ำจิ้มไหมไม่เราต้องใส่มะนาวใส่พริกใส่กระเทียมไปด้วยนะครับแล้วคนผสมกันเพื่อมันได้รสชาติอย่างนั้นลำโพงทั่วไปเป็นอย่างนั้นครับคือเขาจะมีการใส่มะนาวพริกแล้วก็กระเทียมแต่ลำโพงมอนิเตอร์ไม่จ้ะเอาเฉพาะตรงนี้ส่วนที่เป็นน้ำจิ้มนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ได้รสชาติที่แบบว่าอะไรจับละเอียดได้ซึ่งลิ้นกับหูมันมีความเหมือนกันครับมันเป็นเรื่องของรสนิยมดังนั้นเนี่ยลำโพงมอนิเตอร์มันอาจจะไม่มีเสียงชุบ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 อย่างเช่นลำโพงตัวนี้นะถ้าเกิดไปเปิดไอ้พวกหนังสงครามมันเวลาไปดูหนังสงครามเนี่ยครับมันจะมีจิ้วจิ้วจิ้วลำโพงมอนิเตอร์มันจะไม่จิ้วขนาดนั้นไม่นะครับดังนั้นนะครับก็มันก็คือความต่างกันครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบแบบว่าต้องมีสีสันน่ะก็ต้องไปเล่นไอ้พวกที่นะครับเป็นลำโพงทั่วไปที่เขามีการแต่งมาแล้วแต่ถ้าบอกว่าพี่อั้นมันชิ่วๆเกินไปนะครับหรือมีการปรุงรสมากเกินไปเขาก็ยังมาเล่นกันตัวนี้นะครับก็เพราะหลายคนเนี่ยหูกับลิ้นมันเหมือนกันไงบางคนบอกว่าไม่ชอบการแต่งเติมรายละเอียดแต่ว่าชอบที่จะให้เห็นรายละเอียดทั้งหมดไม่ต้องแต่งเติมก็ได้ดังนั้นนะครับคนบางคนบอกว่านี่ผมเล่นมอนิเตอร์ว่าให้มันเก็บรายละเอียดได้ครบทุกอย่างดีกว่าลำโพงทั่วไปที่บอกว่าพอมันเติมมาย่านบางย่านปุ๊บน่ะมันก็ให้ทำให้เสียงบางเสียงหายไปไงแต่ลำโพงมอนิเตอร์ไม่ใช่มันให้ย่านครบทุกย่านและถ้าเกิดนะครับในกรณีที่คุณซื้อมอนิเตอร์มาแล้วว่าพี่อั้นผมไม่ชอบทำยังไงดีวิธีแก้ไขไปซื้อครับ PM มาซะนะครับและเป็น PM แบบที่มันมีปรับเบสกลางแหลมได้นะครับซึ่งเนี่ยของพี่อั้นเนี่ยปรับเนี่ยแหลมกับเบสได้นะครับมันก็ทำให้สามารถมีการปรุงแต่งเข้าไปได้นะครับก็ช่วยให้เพลงเรามีสีสันมากขึ้นได้นะครับก็อันนี้นะครับก็ถามว่าฟังได้ไหมถ้าเกิดใครชอบแบบธรรมดารสชาติแบบอะไรถ้าเกิดคุณชอบแบบแนวมันจะเพี้ยนมันจะเปรียบเทียบนะครับว่าลำโพงมอนิเตอร์พวกชีวจิตอ่ะมีประโยชน์ครบถ้วนอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่านะครับมันก็ได้ในลักษณะของอะไรครบถ้วนอ่ะแต่ว่ามันขาดสีสันแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ชอบอะไรกินรสชาติจัดจ้านไอ้ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครชอบจัดจ้านนะครับก็ต้องไปซื้อทั่วไปนะครับที่มันมีการปรุงแต่งอ่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันจัดจ้านเพราะเมื่อมีการบูทย่านมาย่านออกมานะมันอาจจะทำให้รายละเอียดบางอย่างหายไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วว่าไม่ชอบไปซื้อ PM นะครับแล้วก็มาเติมคัลเลอร์นะครับเหมือนกับการใส่เครื่องปรุงเข้าไปอ่ะให้พอดีกับคุณโอเคครับเดี๋ยวจบกันรีวิวคลิปนี้เป็นที่อาจารย์ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า